สุดฤทธิ์ร่วมสนับสนุนโดยชัยเบเวอเรจจำกัดมหาชนองค์พระอาจารย์32ปีแห่งโรงเรียนในร้อยจปรในโอกาสวันสถาปนาครบ125ปีวันที่5สิงหาคม2550โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าหรือโรงเรียนในร้อยจปรอันมีพลโทพ่อพลมณีรินทร์ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการโรงเรียนสถานที่ตั้งโรงเรียนในร้อยจปรอยู่ที่ตำบลพรหมณีติดกับเขาชะโงกมีพื้นที่ประมาณ 19,290 ไร่เป็นสถานที่ให้การศึกษาแก่ผู้ที่จะรับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรแห่งกองทัพไทยภายในโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าหรือโรงเรียนในร้อยจปรมีสถานที่น่าสนใจภายในประกอบด้วยพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานอยู่หน้ากองบัญชาการโรงเรียนในร้อยจปรในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยจปรศาลาวงกลมหรือศาลาลมจอมพลสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานาถทรงดำริให้จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของนักเรียนในร้อยภายในศาลาวงกลมประดิษฐานพระบรมรูปรัชกาลที่5อาคารพิพิธภัณฑ์โรงเรียนในร้อยจปร100ปีห้องชมสไลด์มัลติวิชั่นบรรยายเรื่องราวและประวัติความเป็นมาของโรงเรียนและยังเป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปหุ่นที่พึ่งรัชกาลที่5ศาลเจ้าพ่อขุนด่านเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์พระพุทธฉายและน้ำตกพระฉายแต่ที่แสนสำคัญและดาขอนำท่านผู้ชมได้ร่วมถวายความจงรักภักดีต่อองค์พระอาจารย์ผู้ทรงเสียสละทุ่มเทรับราชการจนถึงเวลานี้นับนาน32ปีพลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์ผู้อำนวยการกองวิชาประวัติศาสตร์ศาสตราจารย์ส่วนการศึกษาและผู้บัญชาการพิเศษโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าประยศและพระนามาภิไธยพลเอกหญิงศาสตราจารย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรรัชสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีวันพระราชสมภพ2เมษายน2498ทรงศึกษาระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายโรงเรียนจิตรลดาระดับอุดมศึกษาปริญญาตรีอักษรศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ1เหรียญทองคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาขาวิชาประวัติศาสตร์ปริญญาโทศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยศิลปากรสาขาจารึกภาษาตะวันออกอักษรศาสตร์มหาบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาขาภาษาบาลีและสันสกฤตปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสาขาพัฒนศึกษาศาสตร์พระราชประวัติทรงรับราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าทรงได้รับการบรรจุเป็นนายทหารประจำการในตำแหน่งอาจารย์ส่วนการศึกษาตั้งแต่24ธันวาคม2523ทรงได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายทหารพิเศษประจำกรมนักเรียนในร้อยรักษาพระองค์ตั้งแต่13มกราคม2524ทรงได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์อัตราพันเอกตั้งแต่2มิถุนายน2529ทรงดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองวิชาประวัติศาสตร์ส่วนการศึกษาตั้งแต่5มีนาคม2530ทรงได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นอาจารย์อัตราพลตรีและทรงได้รับพระราชทานพระยศเป็นพลตรีหญิงพลเรือตรีหญิงพลอากาศตรีหญิงตั้งแต่31มกราคม2532และทรงดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิชาประวัติศาสตร์ส่วนการศึกษาตั้งแต่31มกราคม2512ทรงได้รับพระราชทานพระยศเป็นพลโทหญิงพลเรือโทหญิงพลอากาศโทหญิงตั้งแต่19สิงหาคม2535และทรงได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์อัตราพลโทตั้งแต่7กันยายน2535ทรงได้รับพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงพลเรือเอกหญิงพลอากาศเอกหญิงตั้งแต่15มีนาคม2539ทรงได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์อัตราจอมพลตั้งแต่2สิงหาคม2543ทรงได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการพิเศษโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าตั้งแต่4สิงหาคม2553อัตราเงินเดือน 79,030 บาทบวกเงินประจำตำแหน่ง 7,030 บาทรวมทั้งสิ้น 86,060 บาทเจ้าหญิงนักการทูตแห่งราชวงศ์จักรีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ4กันยายนเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอให้รับโอนพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาข้าราชการอัยการตำแหน่งอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดมาทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตนักบริหารการทูตระดับสูงสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียแทนนายสมศักดิ์สุริยวงศ์ที่จะย้ายไปเป็นเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสทั้งนี้สืบเนื่องจากที่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาส
ทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาทรงได้รับรางวัลเกียรติยศ UNODC Medal of Recognition เมื่อเดือนเมษายน2552ซึ่งทรงเป็นบุคคลที่3ของโลกที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้และในเดือนตุลาคมปีเดียวกันสมาคมราชทัณฑ์และเรือนจำระหว่างประเทศก็ได้ถูกกล่าวถวายรางวัล President's Award ประจำปี2552แด่พระองค์พาสืบเนื่องจากผลงานที่โดดเด่นในเรื่องนี้เช่นกันซึ่งนับเป็นชาวเอเชียพระองค์แรกที่ทรงได้รับรางวัลนี้ไม่แต่เท่านั้นด้วยภารกิจที่โดดเด่นทำให้ในบันคีมูเลขาธิการสหประชาชาติได้กราบทูลเชิญให้ทรงร่วมเป็นเกียรติในพิธีครบรอบ10ปีของวันรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อสตรีสากลณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติณกรุงนิวยอร์กเมื่อวันที่24พฤศจิกายนปี2552และในวันเดียวกันนี้ยูนิเฟมสำนักงานใหญ่ก็ได้ทูลกล่าวถวายรางวัลในฐานะที่ทรงมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัดและเป็นต้นแบบให้ประเทศต่างๆทั่วโลกปรากฏว่าตลอดเวลาที่ทรงดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้ปฏิบัติพระภารกิจด้วยพระปรีชาสามารถจนบรรลุผลสำเร็จอย่างดียิ่งกระทรวงการต่างประเทศจึงขอถึงกล้าถวายตำแหน่งเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียให้ซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐออสเตรียได้ตอบรับแล้วทั้งนี้จะยังทรงปฏิบัติพระภารกิจในฐานะเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาจนสิ้นสุดวาระการเป็นองค์ประธานคณะกรรมการในเดือนธันวาคม2555โดยขอให้การแต่งตั้งข้างต้นมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2555เป็นต้นไปนี่คือทั้งหมดของรายการสุดสัปดาห์กับลัดดาซุบซิบออกอากาศแพร่ภาพพร้อมกันมีช่อง True Vision 691และช่อง True Knowledge 84เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 19:00 นไปถึงเวลา 19:30 นและเฉพาะช่อง True Vision 691จะมีการออกอากาศซ้ำหรือรีรันอีก2ครั้งคือเวลา 3:10 นและ 11:10 นของวันรุ่งขึ้นอีกช่องทางหนึ่งเพื่อแฟนคลับรายการสุดสัปดาห์กับลัดดาซุบซิบท่านสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้บน YouTube จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและบอกต่อๆกันด้วยสวัสดีค่ะ